สวัสดีครับวันนี้ Purple Moon Esports จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับจอ Sovi XL2546K ที่โปรเพลเยอร์ส่วนใหญ่เลือกใช้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีฟีเจอร์อะไรที่ทำให้จอ Sovi XL2546K แตกต่างจากจอปกติทั่วไปเทคโนโลยี DiAct Plus กับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้คุณรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมสำหรับเกมที่มีการเคลื่อนไหวมากๆเทคโนโลยี DiAct สามารถลดการสั่นไหวของภาพซึ่งเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเล่นเกมแนว FPS ที่คุณต้องยิงไปพร้อมกับคอยควบคุมวิถีกระสุนไปด้วยหรือการสเปรย์นั่นเองครับและนอกจากนี้เทคโนโลยี DiAct ยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากแรงถีบของปืนกล่าวกันง่ายๆก็คือเพื่อนๆจะสามารถควบคุมแรงถีบของปืนได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและในตอนนี้เทคโนโลยี DiAct ก็ได้ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยมีชื่อว่า DiAct Plusที่มีอยู่ในจอ Sovi XL2546K ครับ Black Equalizer กับมุมมืดที่จะไม่มืดอีกต่อไปถ้าเทียบกับจอปกติทั่วไปแล้วการเพิ่มแสงสว่างเพื่อที่จะมองเห็นศัตรูที่อยู่ในมุมมืดนั้นเป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนเลือกทำกันใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือในส่วนของพื้นที่ที่มีความสว่างอยู่แล้วจะทำให้พื้นที่ตรงนั้นมีความสว่างมากขึ้นจนเกินไปนั่นเองครับBack Equalizer เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของ Sovi ที่จะทำหน้าที่เพิ่มความสว่างในมุมมืดโดยไม่ทำให้พื้นที่รอบๆที่สว่างอยู่แล้วสว่างมากจนเกินไปครับ Color Vibrance ตัวช่วยในการมองเห็นศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยทั่วไปแล้วฉากในเกมและตัวศัตรูของเรานั้นจะมีสีที่อยู่ในระดับสีเดียวกันโดย Color Vibrance จะเข้ามามีส่วนช่วยในการเพิ่มระดับการไล่สีทำให้สีคมชัดและการมองเห็นเป้าหมายเนี่ยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ Low Blue Light และ Flicker Free ป้องกันสายตาล้าลุยต่อในสนามได้อย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีที่ช่วยถนอมสายตาและช่วยป้องกันสายตาล้าสำหรับผู้ที่อยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานๆครับโดย Low Blue Light จะช่วยกองแสงที่เป็นอันตรายต่อสายตาเช่นแสงสีฟ้าที่สามารถทะลุผ่านกระจกตาเข้าไปสู่แก้วตาได้โดยตรงและในส่วนของ Flicker Free นั้นจะช่วยถนอมสายตาของเพื่อนๆเพราะหน้าจอจะไม่มีการกระพริบที่ทำให้สายตาของเราเกิดอาการล้านั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับจอ Sovi XL2546K ที่วันนี้เรามาลงรายละเอียดให้เพื่อนๆได้หายสงสัยกันว่าทำไมนักแข่งระดับโปรเพลเยอร์จึงเลือกใช้กันและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ www.sovishop.com หรือสามารถเข้าไปทดลองการใช้งานได้ที่ Sovi Esports Center by Landmark ที่อยู่ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับส่วนวันนี้ทั้งเรา Purple Mood Esports ก็ขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับ